ให้การเมื่อวานก็เรื่องทั่วไปเหมือนกับที่เราได้ยินในโหนกระแสนะครับรูปแบบคำให้การอย่างนั้นเลยไม่ได้ผิดแผกแตกต่างอะไรไปเลยและไม่มีปฏิเสธเราก็ให้เหตุผลปกติว่าเราไม่ผิดยังไงมันธุรกิจเป็นมันยังไงไม่เป็นแชร์ลูกโซ่ยังไงแต่คนแชร์ลูกโซ่ไม่ได้แจ้งข้อหาสำหรับข้อกล่าวหาสองข้อกล่าวหาคือให้การปฏิเสธหรือยอมรับปฏิเสธดิครับปฏิเสธดิครับยอมรับไม่ได้ดิครับยอมรับที่งานเข้าเลยนะไม่ได้กังวลนะก็ขัดขานท่านก็ขัดขานผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาโคจรฝากทางที่ศาลก็ไปที่ศาลได้เป็นทีมทนายชุดนี้ก็ทำผมไม่ได้คุยอะไรใครเลยเพราะว่าผมมาดูแลงานในชั้นเนี้ยในการตำรวจคนการตำรวจอยู่ส่วนทนายอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มาเตรียมเรื่องการประกันตัวก็จะให้ท่านให้ศาลได้เห็นว่าต่อไปได้ไม่ได้มาเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาหลบหนีนะเมื่อวานไปจับเราก็ยังไปโดนจับที่สคบคือกำลังให้การกับทางคณะกรรมการของผู้บริโภคเจ้าหน้าที่ของผู้บริโภคไม่ได้ประกันเราที่ผมก็ยื่นครับผมถ้าเกิดว่ายื่นแล้วท่านไม่ให้ประกันก็ไม่เป็นไรครับก็แค่เปลี่ยนที่นอนชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อครับเราจะอุทธรณ์คำสั่งหรือไม่ยังไงก็อีกทีเดี๋ยวดูอีกทีในส่วนตัวบอสเขาเนี่ยซับเอ็ดกับองค์อาญาเนี่ยจะไปนำเงินหรือหลักทรัพย์ตรงไหนมาประกันตัวยืมเพื่อนครับเท่าไหร่ครับผมยังไม่ทราบเลยก็ต้องหยิบยืมเพื่อนฝูงกันแหละครับตอนนั้นเวลานี้เขาไม่ยืมโอ้ก็ต้องให้อ่ะก็ไม่ดูเหมือนกันก็ความสัมพันธ์สนิทสนมกันเขาก็ให้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับตัวบอสเราเองกังวลอะไรไหมคะสั่งเสียอะไรไหมเขาแค่ให้ดูแลครอบครัวเฉยครับเมื่อเช้าพูดคุยอะไรกับยังพี่ยังเพราะว่าอยู่ถึงตีสามครับเราคุยได้เต็มที่ถึงแค่ตีสามเราส่งเขาเข้าเรียนนอนผมก็ไปนอนที่โรงแรมช่วงตลอดที่มีการพูดคุยถึงตีสามเนี่ยเขาดูท่าทีมีความกังวลหรือมีอะไรไหมไม่ได้กังวลครับไม่ได้กังวลก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของการโดนคดีไม่ได้ระบายครับเขาก็บอกเป็นไรพี่ถ้าทำเต็มที่ถ้าเกิดว่าได้ประกันก็ดีถ้าไม่ได้ประกันก็ไม่เป็นไรผมรับสภาพผมโอเคผมยังดูได้ดูแค่นี้ก็ฝากแค่เรื่องดูแลแม่ของหน่วยราชการช่วงนี้เขาไม่ได้ออกไปเท่านั้นเองครับ